มวิกรานต์ตั้งสิริพัฒน์นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัททิฟฟานี่เดคอร์นะครับเราเป็นโรงงานผลิตหินสังเคราะห์นะครับภายใต้แบรนด์ Solitaire Solid Surface นะครับแบรนด์ของเราเนี่ยเราโรงงานผลิตของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทของคนไทยนะครับดำเนินการผลิตโดยนำเข้าโนว์ฮาวมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้คร่าวๆครับผมถามนิดนึงนะครับว่าท่านที่เข้ามารับฟังวันนี้เนี่ยใครรู้จักถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า solid surface บ้างครับเป็นวัสดุหินสังเคราะห์โอเคมีคนยกมือนะโอเคมีคนยกมือคนนึงครับโอเควัสดุหินสังเคราะห์เนี่ยมันภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า solid surface นะครับภาษาไทยก็คือหินเทียมหินอ่อนสังเคราะห์นะครับเป็นวัสดุซึ่งพัฒนาขึ้นมาประมาณ47ปีที่แล้วที่ประเทศอเมริกานะครับของ Tiffany Decor เนี่ยเราก็ซื้อโนว์ฮาวเข้ามาจากบริษัท Tiffany ที่อเมริกาเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีมาละนะครับเราก็เอามาพัฒนาสูตรพัฒนาต่างๆนะครับแล้วก็ดำเนินการผลิตที่เมืองไทยนี่แหละนะครับโดยที่ใช้เครื่องจักรเขาเรียกว่าระบบ continuous casting material นะครับก็คือเป็นการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับบริษัทเป็น SME นะครับพนักงานรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ถึง60คนนะครับทุนจดทะเบียนก็ยังน้อยอยู่นะครับอาจจะมีเป็นมีเดียมไม่ได้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็รูปคือชิ้นงานมันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ทำท็อปห้องน้ำนะครับใกล้ๆตัวคือห้องน้ำที่ TCDC นะครับเราเป็นคนทำเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์ที่โปร่งแสงที่เดินเข้ามาตัวนั้นก็ทำนะครับเห็นบอกว่าปรับปรุงไปหลายรอบแล้วก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับอันนี้ตัวที่หน้าโชว์รูมนะครับพวกนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์มันสามารถทำสีสันได้ตามต้องการตามสั่งนะครับอย่างตัวนี้ก็แมทชิ่งสีเขียวให้กับโรงเรียนอนุบาลตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่แกรนด์โฮมมาร์ทนะเป็นเคาน์เตอร์ท็อปเราพัฒนาไลน์ขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นโชว์ศักยภาพของวัตถุดิบของ material นะครับก็คือการดัดโค้งนะครับมันเป็นวัสดุโพลีเอสเตอร์เรซินชนิดพิเศษนะครับสามารถเมื่อโดนความร้อนแล้วสามารถเอามาดัดโค้งแล้วขึ้นฟอร์มเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือต่างจากหินธรรมชาติใช่ไหมถูกต้องครับหินธรรมชาติจะทำไม่ได้นะครับแล้วก็จะสามารถทำโดยที่ไม่มีรอยต่อนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเรื่องของที่เข้าไปดีลกับ M-Tech หรือ iTap ตอนแรกๆเนี่ยของผมมันเริ่มจากผมใช้คำว่า good problem ของผมนะครับเมื่อประมาณปี50นะครับก็มีลูกค้าทางยุโรปนะครับก็ถาม inquiry เข้ามาว่าเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสามารถช่วงนั้น green building กับ LEED เนี่ยมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับทางเมืองนอกเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงตัวนี้เยอะนะครับเราก็ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยต้องเรียนตรงๆนะครับก็มี inquiry ถามมาว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมนะครับการที่จะทำเกี่ยวกับพวกโพลีเอสเตอร์เรซินเนี่ยนะครับให้มันเอาตัวรีไซเคิลมาใช้ใหม่อีกรอบเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกตัวหนึ่งนะครับมันต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดผ่านการอบอะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่เคยทำนะฮะก็ผมโชคดีเพิ่นผมไปเดินงานแฟร์งานหนึ่งเข้าใจว่าเป็นงานสถาปนิกที่เราไปออกบูธถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอบูธเล็กๆของ M-Tech กับ iTap อยู่ด้านหลังก็เป็นงานพูดคุยกันนะครับก็เป็นที่เริ่มต้นของจุดประกายของโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับเราก็มาดูที่โรงงานเราก่อนนะครับผมทำของเราเนี่ยเราทำพวกห้องน้ำท็อปห้องน้ำกับห้องครัวเยอะนะครับเราก็จะมีเนี่ยครับมันเป็นส่วนเขาเรียกว่าซิงค์คัตออฟนะครับซิงค์คัตออฟที่เราเศษเกิดเศษเหลือจากการผลิตนะครับโปรเจกต์คอนโด600ห้องผมก็จะมีตัวอย่างเงี้ยครับทั้งห้องน้ำและห้องครัวกองเรียงอยู่เลยนะครับอันนี้โปรเจกต์เดียวปีหนึ่งเราทำมากกว่า1โปรเจกต์นะฮะก็จะมีวัสดุเหลือทิ้งเหลือค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้เป็นดูรูปร่างสวยงามนะครับรูปร่างไม่สวยก็มีที่เหลือจากคัตออฟจากการทำงานนะครับนะฮะก็จากโจทย์ของลูกค้ารายนั้นนะครับเราก็เริ่มเข้าไปคุยกับทาง iTap M-Tech ก็แนะนำไปเราก็ได้แมทชิ่งกับดร.ธนาวดีกับอาจารย์สิริลักษ์นะครับก็ใช้เวลาในการปรับตัวจูนเข้าหากันพอสมควรอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราเป็นภาคเอกชนรายเล็กๆนะครับ R&D ของเราก็มีอยู่ไม่กี่คนมีผมกับผู้จัดการโรงงาน2คนนะครับที่มาช่วยทำแล้วก็
การปรับตัวเข้าหากับหน่วยงานซึ่งคือกึ่งราชการใช่ไหมครับก็เป็นการที่ต้องจูนกันพอสมควรนะครับมีตั้งแต่ขอแซมเปิลมากว่าผมจะสามารถทำให้ได้ก็ใช้เวลานานอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าไอตัวสเปซิฟแมนที่ต้องเทสเนี่ยทำไมมันตัวเล็กจังนะเราไม่เคยทำงานตัวเล็กๆขนาดนี้จะไปหาเครื่องอะไรมาตัดนะฮะก็ใช้เวลาในการจูนกันแล้วก็ทำงานกันนะครับพอสมควรก็เริ่มโปรเจกต์ไปเรื่อยๆทำใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะกว่าจะทำอะไรเสร็จอาจจะเป็นเพราะหนึ่งทางผมก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับแล้วก็มาเจอน้ำท่วมก็ไปปี54พอดีนะครับช่วงนั้นทั้ง M-Tech แล้วก็ Tiffany ก็โดนน้ำท่วมทั้งคู่หยุดเงินไปเลยท่วมไปด้วยกันค่ะหยุดเลยครับตอนนั้นผมก็หยุดโรงงานไป 3-4 เดือนย้ายฐานอะไรไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาทำงานกันต่อนะครับจากรูปพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาเทคโนโลยีมาทำให้มันเป็นชิ้นเล็กลงนะครับจากชิ้นเล็กอย่างนี้เราก็ทำต่อจนเล็กขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยก็มาปรับสูตรโทษทีปรับสูตรนะครับก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เราเรียกว่ารุ่นรีไซเคิลนะครับเราเอาวัสดุรีไซเคิลเข้ามาใช้ในการผลิตตัวเนี้ยได้ถึงประมาณ 20% นะครับ 20% ของคอนเทนต์ของเราเลยนะครับซึ่งสำหรับตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องลีดหรือเรื่องกรีนเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณทางนักวิจัยที่เพเชียนกับผมพอสมควรนะครับที่ผมบางทีเราก็พูดชี้นิดหน่อยตามภาษาเอกชนนะครับนะครับเราก็ออกผลิตภัณฑ์มาหลายตัวนะครับก็มีการเปลี่ยนสีนะครับออกมานะครับหลังจากโปรเจกต์เสร็จนะครับด้วยมันที่อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับลูกค้ารายนั้นทำไม่ทันนะครับต่างชาติไม่ได้ขายโปรเจกต์แรกที่เราขายจริงๆนี่เป็นโปรเจกต์ในประเทศไทยนะครับนี่ครับโปรเจกต์โชคดีของประเทศไทยเรานะคะได้ใช้ของฝีมือคนไทยนะครับโรงพยาบาลศิริราชครับถ้าท่านไหนไปอย่าลืมไปเยี่ยมชมนะคะตรงสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่าใช่ไหมคะตรงนั้นค่ะตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับตึกตรงนั้นเลยนะครับก็ทั้งโครงการที่สวยๆที่ตอนนี้เป็นศิริราชใช่ครับศิริราชเป็นโรงพยาบาลใหม่ของศิริราชนะครับตรงนั้นซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับโปรเจกต์นี้ถ้าเกิดเป็นมูลค่าเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ของเรานี่ประมาณ30ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าเยอะสำหรับบริษัทเล็กๆอย่างเรานะครับอันนี้คร่าวๆอันนี้ความยาวของเคาน์เตอร์นี่ประมาณเท่าไหร่อะคะเพราะว่าถ้าเป็นหินปกติธรรมชาตินี่ไม่น่าจะได้ยาวขนาดนี้ได้ตัวนี้เอามาต่อครับเราจะมีเทคนิคในการต่อเราจะมีตัวเขาเรียกว่าอะฮีซีฟเป็นเหมือนกาวนะครับสามารถต่อแล้วก็โดยฟิล์มดูเนียนมากเลยใช่ครับทำให้ดูไม่เห็นรอยต่อนะครับรูปนี้จะยาวจะเนี่ยครับเคาน์เตอร์เนี่ยจะยาวนิดนึงเนี่ยครับพวกอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นฝีมือคนไทยทำครับนี่ครับขอบคุณมากค่ะก็เมื่อสักครู่ก็คุณมีการกรุณาได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามาติดต่อหรือทำร่วมงานกับ M-Tech iTab สวทช.อย่างไรตอนนี้ขออนุญาตถามถึงเจ้าบ้านที่นี่บ้างว่าอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่าได้ลองมาติดต่อหรือได้รับความช่วยเหลือกับทาง TCDC หรือว่า Material Connection อย่างไรบ้างนะคะเพื่อว่าพวกเราจะได้ทราบสิ่งเหล่านี้เรียนเชิญค่ะเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องนั่นแหละครับพอดีด้วยความที่ผมอยู่ในเราอยู่ในวงการดีไซเนอร์พอสมควรเราก็จะรู้จักกับสถาปนิกหรือดีไซเนอร์ดังๆหลายๆท่านนะครับอย่างผู้ออกแบบที่นี่ก็เป็นคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับซึ่งก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่ตัวเคาน์เตอร์ตัวเดินเข้ากับห้องน้ํานะครับทั้งที่นี่แล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับเราก็รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีห้องสมุดของ material อยู่ตัวนึงนะครับเราก็สามารถที่จะเอาผลงานของเราเนี่ยซึ่งคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกับเอกชนเนี่ยนำเข้ามาจดเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่า library ของ material connection นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ยังมี inquiry จากเมืองนอกเข้ามานะครับซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะมาจากห้องสมุดที่นี่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปออกตัวที่เมืองนอกต่างประเทศนักเราก็ไปที่งานแฟร์ที่ญี่ปุ่นที่เดียวนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ทางบริษัทของเราก็จริงๆเป็นผมว่าสององค์กรเนี่ยนะครับสวทช.กับทาง TCDC เนี่ยนะครับเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีองค์กรอย่างนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ทาง TCDC เนี่ยก็จะคอนเซปต์ก็คือจะมุ่งเน้นทางด้านดีไซน์นะครับเป็นอะไรซึ่งเราต้องการคนเด็กๆหรือนักคนรุ่นใหม่ที่มองคอนเซปชวลดีไซน์นะครับแล้วเอามุมมองนั้นนะออกมาพัฒนา product เพื่อขายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยดีไซน์อย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์การพัฒนา product ออกมาได้นะครับสวทช.เนี่ยก็จะช่วยในจุดนี้นะครับเมื่อก่อนที่ผมจะเริ่มเข้ามาทั้งสองหน่วยงานเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่า
ผมก็เป็นเอกชนคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะมีภาพลักษณ์กับราชการไม่ค่อยที่จะ positive นักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งจากหน่วยงานรุ่นยุคเก่าๆที่เราเคยดีลด้วยนะครับอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นคนละคอนเซปต์กันนะครับแต่จากที่ได้มาดีลด้วยแล้วก็ดีลเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นองค์กรสมัยใหม่นะครับทั้งสองที่เลยนะครับแล้วก็จริงๆติดต่อหรือการดีลด้วยเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยในแง่ที่ว่าข้อที่หนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรนะครับอย่างเคสของผมเนี่ยผมค่อนข้างจะอย่างที่ผมบอกมันเป็น good problem เพราะอะไรลูกค้ามาถึงมาถามละเขาอยากได้อะไรซึ่งมันรีไซเคิลมันเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมาในปัจจุบันนะครับแล้วเราก็เห็นโปรเจกต์สมัยใหม่เนี่ยก็ขึ้นมาเลยนะครับอย่างที่ดร.พิทัศน์พูดถึงเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์นะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นโปรเจกต์รุ่นใหม่ซึ่งคอนเซิร์นเรื่องตัวนี้เนี่ยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในประเทศไทยจะได้เปรียบมากเพราะเราอยู่ที่นี่นะครับอย่างเรื่องลีดก็เหมือนกันนะครับตอนเนี้ยองค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการต่างๆอย่างเช่นปตท.หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มคอนเซิร์นเรื่องพวกอย่างนี้นะครับโปรเจกต์ล่าสุดเราก็เพิ่งทำกับของปตท.ไปนะครับก็เป็นเรื่องลีดนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งเอกชนก็คือหนึ่งต้องอาจจะต้องรู้ตัวเองก่อนนิดนึงว่าคุณต้องการอะไรก่อนนะครับถ้าคุณจะตอบโจทย์ได้ง่ายขึ้นหรือตรงประเด็นเนี่ยทางหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตทางเราเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือได้นะครับด้วยความที่ตอนนี้ผมอาจจะค่อนข้างจะรู้ว่าต้องดีลยังไงจะติดต่อยังไงก็ทำให้ผมช็อตคัทไปพอสมควรนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหน่วยงานหนึ่งซึ่งตะกี้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องการเทสติ้งการเทสสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะครับวัสดุตัวเดียวกันผมเนี่ยต้องส่งไปเทสที่อเมริกาค่าใช้จ่ายแพงมากนะกว่าจะตัดแซมเปิลกว่าจะอะไรได้นะครับหลังจากนั้นนิดนึงผมส่งไปสิงคโปร์นะครับใกล้หน่อยถูกหน่อยตอนนี้ไม่ต้องครับผมขับรถจากโรงงานผมที่คลอง5วิ่งไปที่ M-Tech คลองหลวงใกล้กันมากเลยครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วฝากตัวอย่างไว้อีก 2-3 อาทิตย์ผลเทสก็กลับมานะครับทุกอย่างมีเอกสารมีใบรับรองหมดนะครับแล้วเป็นที่ยอมรับผมสามารถเอาเอกสารนี้ให้ลูกค้าต่างประเทศลูกค้าญี่ปุ่นเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะพิกกี้นะครับแล้วก็ดูอะไรเยอะนะครับพอเห็นเอกสารว่าเป็นเอกสารของ M-Tech ผมไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับทั้งใบรับรองต่างๆจะเทสเรื่องอะไรใช้ได้หมดนะครับถึงได้บอกว่าเป็นอะไรซึ่งดีมากที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับอันนี้สรุปคร่าวๆนะครับ